สุรจนาขอติดข้าราชการทหารบกดวงอักษรเร่งเรียนให้จบปริญญาโทที่เชียงใหม่กีฬาวันที่14สิงหาคม2567 9:20 น.สุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมหวังได้รับราชการทหารบกด้านดวงอักษรใจดีมุ่งเป้าเรียนให้จบปริญญาโทที่กีฬาแห่งชาติเชียงใหม่ออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงยกน้ำหนักหญิงโอลิมปิกเกม2024รุ่น49กิโลกรัมหญิงและส้มดวงอักษรใจดีนักยกเหล็กทีมชาติไทยพร้อมด้วยทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยและทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่14สิงหาคมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจปารีสเกมออยกล่าวว่าขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนสมาคมยกน้ำหนักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงอีกหลายภาคส่วนหลังจากนี้จะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนเดิมเพื่อที่อีก4ปีข้างหน้าจะไปคว้าเหรียญโอลิมปิกที่ LA กลับมาให้ได้เรื่องเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรส่วนในอนาคตเมื่อเลิกเล่นกีฬายกน้ำหนักไปแล้วอยากรับราชการเป็นทหารบกเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ติดข้าราชการเพราะอยากมีอนาคตที่มั่นคงเพื่อวันหน้าจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้ส้มสำหรับการแข่งขันระดับโอลิมปิกถือว่าเป็นที่พอใจสำหรับตัวเองเพราะเป็นเวทีที่การแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นและยากพอสมควรเพราะเราต้องเจอระดับแชมป์โลกซึ่งผลที่ออกมาเรายอมรับเรื่องสถิติการยกต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้แต่ความจริงน่าจะทำได้ดีกว่านี้เลยมีแอบเสียใจบ้างนิดหน่อยถือเป็นประสบการณ์ที่ดีบนเวทีการแข่งขันระดับโลกแบบนี้ยอมรับว่าค่อนข้างกดดันเนื่องจากเป็นนักกีฬาคนสุดท้ายแม้ว่าจะพยายามปล่อยวางแล้วแต่ยังมีความกดดันพอสมควรตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปขอพักผ่อนก่อนอยากกลับไปเรียนต่อให้จบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ทักษิณปลุกขวัญเพื่อไทยโวอีก3ปีได้ส.ส.200อัพแซบางพักขยันสร้างคอนเทนต์การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 18:10 น.เพื่อไทยย้ายมาประชุมตึกชิน3ทักษิณโผล่ทักทายส.ส.แจงเพื่อไทยคือพักสร้างโอกาสโวอีก3ปีได้ส.ส. 200ครึ่งแนกตัญญูประชาชนแจงเตรียมเดินสายยืนปลุกอย่ากลัว AI เศรษฐาอิงไม่ได้เข้าประชุมเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยพท.ได้ย้ายมาประชุมส.ส.ที่อาคารชินวัตร3จากปกติประชุมที่อาคาร OAI Tower ซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากทางพรรคระบุว่ามีการปรับปรุงอาคาร OAI Tower จึงต้องเปลี่ยนสถานที่ประชุมส.ส.โดยวันนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากติดภารกิจไปดูงานที่ประเทศจีนในหลักสูตรมินิวปอขณะที่แกนนำรัฐมนตรีและส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงผู้สื่อข่าวรายงานว่าเดิมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาร่วมประชุมกับส.ส.พรรคเพื่อไทยด้วยนั้นแต่ยังติดภารกิจเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จในการประชุมวิชาการซิมโพซิอัมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567ณสเฟียฮอลชั้น 5Mศูนย์การค้าเอโมสเฟียจึงไม่ได้มาร่วมประชุมกับส.ส.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่อาคารชินวัตร3ด้วยโดยก่อนการประชุมนายทักษิณได้เข้าไปทักทายพร้อมกล่าวกับส.ส.ตอนหนึ่งว่าวันนี้ตนมาให้กำลังใจส.ส.ในการทำพื้นที่สิ่งที่พวกเราทำคือการให้โอกาสกับประชาชนซึ่งต่างจากพรรคอื่นของเขาทุกคนต้องหัวเท่ากันแต่ของเราคือการสร้างอาชีพเท่ากันความเท่าเทียมของเขาคือพ่อแม่ลูกเท่ากันแต่ความเท่าเทียมของพรรคเพื่อไทยคือเรื่องของโอกาสคนไทยทุกคนต้องมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในทุกมิติด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพเรื่องปากท้องเมื่อคนมีโอกาสเท่ากันก็คิดว่าประชาชนจะให้โอกาสกับเราเชื่อว่าหลักร้อยจะอยู่แค่สมัยนี้ถ้าเราทำอีก3ปีพรรคเพื่อไทยจะได้200ขึ้นที่สำคัญเมื่อเป็นส.ส.ต้องรู้จักกตัญญูกับประชาชนทุกครั้งที่ได้รับเลือกตั้งต้องไปดูแลประชาชนจากนี้ผมจะไปเยี่ยมเยียนประชาชนไปขอบคุณเขาแล้วจะคอยช่วยงานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่หน้าตาเหมือนผมนายทักษิณกล่าวนายทักษิณกล่าวต่อว่าการสร้างโอกาสของพรรคเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีส.ส.ที่ขยันลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนขออย่าไปหวั่นไหวกับ AI ไม่ต้องกลัวเพราะ AI ทันสมัยพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่ทันสมัยมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเท่ากันด้วยโอกาสอีกพรรคชอบเอาความล้มเหลวมาสร้างคอนเทนต์วันนี้คนไทยอ่านแต่คอนเทนต์ที่สร้างจินตนาการมาจากความล้มเหลวของรัฐบาลก่อนสร้างแต่คอนเทนต์ให้ตรงใจแต่ทำจริงไม่ได้แต่เพื่อไทยต้องทำให้คนไทยมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของโอกาสและเราจะไม่ทิ้งคนที่มี DNA เพื่อไทยที่สอบไม่ผ่านครั้งนี้เราจะนำคนเหล่านั้นมาร่วมทำงานเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ต้องการผู้สื่อข่าวรายงานว่าส.ส.ที่ได้รับฟังต่างมีกำลังใจและพูดตรงกันว่าจะตั้งใจทำงานลงพื้นที่พบประชาชนรับฟังปัญหาของชาวบ้านมากยิ่งขึ้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่โค้ชเชกีฬาวันที่14สิงหาคม2567 9:43 น.โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ปี2567ชั้นต่ำกว่าสายสะพายตติยดิเรกคุณาภรณ์แก่นายชัดชัยเชหรือโค้ชเชยองซอกเมื่อวันที่14สิงหาคม67เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2567เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์มีทั้งชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายรวมทั้งสิ้น 2,905 รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ประกาศณวันที่5สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์กระทรวงกลาโหมนายสารัตน์รัตนวดีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนายชัยโสพลพนิชชั้นต่ำกว่าสายสะพายตติยดิเรกคุณาภรณ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัดชัยเชหรือโค้ชเชยองซอกคลิกเพื่ออ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม